สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์เดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเกี่ยวกับเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์เต็ดที่น่าสนใจในรอบวันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับเพิ่มเติมจากคลิปเมื่อเช้านะครับมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจกันบ้างในช่วงบ่ายๆแบบนี้นะฮะ ประจำวันที่21นะครับโอเคมาเริ่มต้นพูดคุยกันดีกว่านะครับเรื่องแรกครับก็อย่างที่บอกกันไปจากคลิปเมื่อเช้านะครับก็คือองตโอราน่าเนี่ยมีการเดินทางไปร่วมกับทีมที่อเมริกานะครับแล้วก็ในเวลาต่อมาเนี่ยทางสโมสรก็ได้มีการประกาศ อย่างเป็นทางการเรื่องของการเซ็นสัญญาอ,องตีโอลาน่าเข้าร่วมทีมจากอินเตอร์มิลานนะครับโดยออปชั่นต่างๆก็จะมีการเซ็นจนถึงปี2028นะครับแล้วก็จะมีเงื่อนไขเพิ่มอีก1ปีด้วยกันนะฮะ ส่วนในเรื่องของบทสัมภาษณ์นะครับทางโอนาน่าเนี่ยมีการให้สัมภาษณ์ออกมานะครับว่าการที่ผมเนี่ยได้มาร่วมทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถือว่าเป็นเกียรติอย่างน่าเหลือเชื่อมากนะครับผมทำงานอย่างหนักมาตลอดทั้งชีวิตเพื่อมาถึงจุดนี้นะครับเอาชนะอุปสรรคมากมายระหว่างทาง การเดินลงไปสู่สนามอมเทฟอร์ดเพื่อป้องกันประตูเนี่ยแล้วก็ได้มีส่วนร่วมกับทีมมันจะเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่น่าเหลือเชื่อนี่คือจุดเริ่มต้นของการเดินทางครั้งใหม่สําหรับผมนะครับแล้วก็เพื่อนร่วมทีมใหม่ แถมทั้งความทะเยอทะยานแบบใหม่ที่ผมเนี่ยจะต้องสู้เพื่อสิ่งนั้นนะครับแมนเชสเตอร์เด็มีประวัติศาสตร์ยาวนานเกี่ยวกับตำแหน่งผู้ต่ะสูที่ยอดเยี่ยมนะครับตอนนี้ผมจะทุ่มเททุกอย่างเพื่อสร้างประวัติศาสตร์ของตัวเองในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้นะครับผมเนี่ยรู้สึกตื่นเต้นที่จะได้ร่วมง,งานกับเอริกเคนฮาร์กอีกครั้งหนึ่งผมแทบจะรอไม่ไหวแล้วนะครับที่จะได้มีส่วนร่วมในความสําเร็จผมรู้ว่าเขาเนี่ยมีความมุ่งมั่นที่จะทําให สโมสรเนี่ยกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งนะครับอ่ะนี่ก็คือบทสัมภาษณ์ขององตรีอุรานานะครับที่มีการให้สัมภาษณ์ พูดถึงสโมสรตันสังกัดใหม่นะครับส่วนเรื่องของการลงสนามก็ต้องบอกว่ามันก็ต้องรอดูความเหมาะสมเนาะว่าจะพร้อมตอนไหนนะครับไม่เกมที่จะถึงนี้ก็อาจจะเป็นในเกมนัดถัดไปนะฮะก็รอชมฟอร์มได้เลยนะครับเร็วนี้นะฮะส่วนทางจอห์นเมอร์เทอร์นะครับจอห์นเมอร์เทอร์ก็ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับดิวใหม่รายที่2 ก็คือโอลาน่าเอาไว้นะครับว่าโอลานาเนี่ยถือว่าเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆน,นะในเรื่องของการมองหาผู้สัตรูรายใหม่ของเรานะครับแล้วก็โปรไฟล์เนี่ยตอบโจทย์มากทั้งเรื่องของเทคนิคบุคลิกอะไรต่างๆนะครับรวมไปถึงความสําเร็จในเส้นทางอาชีพของเจ้าตัวนะฮะ เพราะฉะนั้นโอลนาเนี่ยจะมีการนําเรื่องของความคิดแห่งชัยชนะเนี่ยเข้ามาสู่ทีมอีกคนหนึ่งนะครับเบื้องตน้นตอนมาเธอก็ให้สัมภาษณ์ประมาณนี้นะฮะอ่ะก็ประมาณนี้ครับนี่คือเรื่องของอังเดรโอรนานะครับที่เอามาให้เราฟังกันนะฮะเรื่องของการประกาศอย่างเป็นทางการแล้วก็บทสัมภาษณ์นะครับขอบ้อมูลเพิ่มเติมบทวิเคราะห์แล้วก็เส้นทางอาชีพอะไรต่างๆเนี่ย เดี๋ยวผมจะมาทำเป็นสกูปในคลิปช่วงเช้ามืดแล้วกันในวันถัดไปนะฮะก็มารอรับฟังกันได้ว่าจะมีเรื่องราวอะไรนับ้างที่ผมไปรวบรวมจากเสียงกรษมานะครับมาให้ทุกคนได้รับฟังนี่แหละ พอองเดรโอนาน่าย้ายเข้ามาครับคนที่จะออกไปแน่นอนครับว่ามันก็เป็นเส้นทางอยู่ละเป็นเรื่องของการที่เรามีการพูดคุยกันมาตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับเด็กและต็กบอกเลยนะครับว่าพอแมนยูเนี่ยสำเร็จในเรื่องของการคว้าตัวโอนาน่าเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นลําดับต่อไปก็คือการเคลียร์ ผู้สัปตะตูหรือหาทางออกให้กับดีเนสันนั่นเองนะครับซึ่งทางผู้สัปตะตูรายนี้ก็มีความชัดเจนอยู่แล้วนะฮะถ้าเกิดอยู่กับทีมต่อไปก็ต้องเป็นมือหนึ่งแต่ถ้าเกิดไม่ได้เป็นมือหนึ่งก็คือเรื่องของการย้ายทีมตอนนี้มันก็ยังมีการดําเนินการการพูดคุย ระหว่างสโมสรแมนเชสเตอร์เด right ok ็ดแล้วก็นอติงแฮมฟอร์เดตแบบต่อเนื่องนะครับดีโนเองก็พร้อมที่ย้ายเต็มที่นะฮก็มารอดูนะครับว่าจะลงเอ่ยด้วยเรื่องของเบสเินอะไรอย่างไรกันบ้างโอกาสย้ายเนี่ยมันสูงมากๆนะครับส่วนเรื่องของเกี่ยวกับ ภาพการฝึกซ้อมเนี่ยนะฮะล่าสุดทางสโมสรก็ได้มีการปล่อยภาพการฝึกซ้อมคลิปวีดีโอการฝึกซ้อมให้เราได้รับชมเพิ่มเติมนะครับที่อยู่ในระหว่างการทัวร์ช่วงรีเซนเกมที่3แล้วก็เกมนัดถัดไปที่อเมริกานะฮะก็ไปรับชมเพิ่มเติมกันได้นะทางทวิตเตอร์ทางเว็บไซต์ยามีดังการนะครับก็มีให้รับชมกันมากมายนะฮะโอเคผมเอาเรื่องของข้อมูลพยนทีประมาณนี้พอนะครับให้ทุกคนไปติดตามเพิ่มเติมกันดีกว่านะฮะจะได้เห็นแบบชัดๆเนาะส่วนเรื่องของ拉 w วูด ฮอยรุนนะครับล่าสุดทางผู้จัดการทีมของอัลตันต้าอย่างกาสเปรินี่เนี่ยก็ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับว่าผมเนี่ยก็ไม่รู้หรอกครับว่าฮอยรุนเนี่ยจะอยู่กับอัลตันต้าต่อไป,หร,อปหรือเปล่าหรือย้ายออกจากทีมในช่วงตลาดรอบนี้นะฮะมันเป็นสิ่งที่คาดเดาไม่ได้แต่ผมก็หวังว่าทางสโมสรอัลตันต้าจะมีการประเมินเรื่องของเม็ดเงินค่าตัวเอาไว้สูงนะครับน่าจะอยู่สักประมาณ80-90หรือ100ล้านยูโรนะฮะซึ่งราคาเม็ดเงินขนาดนี้ อย่างที่กาสเปรินี่ให้สัมภาษณ์มาเนี่ยแฟนผีส่วนใหญ่ไม่ค่อยแฮปปี้เลยนะฮะเพราะว่า คือมันเป็นราคาที่สูงจนเกินไปนะครับแล้วก็อยากให้แบบมีการมองหาทางเลือกอื่นมากกว่าแต่อีกมุมมองหนึ่งแฟนบอลอีกส่วนหนึ่งก็บอกว่ามันเป็นการซื้อแบบระยะยาวด้วยนะครับคือตอนเนี้ยแพงจริงแต่ว่าระยะยาวเนี่ยถ้าเกิดเด็กมันทําได้ดีเนี่ยมันก็คุ้มค่านะครับอีกฝั่งหนึ่งก็มองว่าเราควรมองหากองหน้าที่พร้อมใช้งานมากกว่านี้นะฮะถ้าเกิดจะทุ่มแบบนี้จริงๆนะควรไปซื้อตัวท็อปไปเลยตัวที่คาดหวังไปเลยนะฮะนี่ก็คือมุมมองที่เอาให้เราฟังกันด้วย แล้วก็สิ่งที่อาตาต้าอาจจะมีการเรียกร้องเกี่ยวกับมงเงินค่าตัวในแฮะที่มันสูงมากๆนะครับซึ่งทางโรมาโน่ครับก็ได้มีการคอะกันออกมาเกี่ยวกับประเด็นของฮอยลุนเหมือนกันโรมาโน่เนี่ยบอกว่านี่คือความสําคัญลาดับแรกในตอนนี้นะครับ แมนยูเนี่ยพยายามที่จะบรรลุข้อตกลงกับทางอัตตานตาสำหรับการคว้าตัวฮอยรุนผมพูดแบบนั้นมาโดยตลอดนะฮะว่าเรารู้ว่านักเตะค,คนนี้กระตือรือร้นสุดๆในเรื่องการย้ายทีมเขาอยากที่จะลงเล่นให้กับแมนเชสเตอร์เไน็ดนะครับเขาเป็นแฟนพันธ์แท้ ของสโมสรอนตั้งแต่ยังเด็กๆแล้วนะฮะดังนั้นเนี่ยมันจึงเป็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่สําหรับตัวของนักเตะที่จะได้ย้ายไปแมนเชสเตอร์เต็เดในตอนนี้นะฮะทางฝั่งของดีแอตแลติกเนี่ยก็ได้มีการให้ข้อมูลในเรื่องของฮอยลุนเช่นเดียวกันลอรีวิทเวลเนี่ยก็บอกว่าการซื้อสูตรหน้ารายใหม่เนี่ยมันต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนเทนฮากเนี่ยกำลังมองหาสูตรหน้ารายใหม่ในช่วงซัมเมอร์น,นี้แล้วก็กําลังเจจาเพื่อคว้าตัวราสบุตฮอยลุนจากอาตาลันตาแต่สิ่งสาคัญก่อนที่แมนยูจะไปซื้อสูนหห้ารือ ว่านักเตะรายใหม่แมนยูอาจจะต้องมีการระดมเรื่องของเม็ดเงินจากการขายเพื่อไปซื้อนักเตะรายใหม่นั่นเองนะครับมันก็เป็นเงื่อนขายที่เชื่อมโยงกันนะครับแล้วก็อีกหนึ่งรายครับที่แมนยูก็ได้ลุ้นเหมือนกันแฟนพีก็ได้ลุ้นเหมือนกันก็คือในรายของโซฟิยานอัมระบัตนะฮะเบนเจคอ,อบนะครับนักข่าวสายตลาดซื้อขายนักเตะท่านนี้ก็ได้มีการคอมเมนต์เหมือนกันว่า แมนยูเนี่ยกำลังจับตาดูโซฟียาอัรบัตกองกลางทีมชาติโมร็อกโกของฟิออนะครับที่ทำผลงานได้อย่างโดดเด่นในช่วงฟุตบอลโลก ปี2022นะครับที่กาตาเมื่อปลายปีที่ผ่านมานะฮะดังนั้นเนี่ยเขาอาจจะเป็นคนที่ทางแมนยูเนี่ยหันไปโฟกัสเมื่อเขาเนี่ยจัดการเกี่ยวกับสาการศูนย์หน้าได้แล้วนะครับลำดับความสำคัญชัดเจนนะฮะกองกลางตัวกลางผู้สวตัวสามก็เป็นศูนย์หน้าแล้วก็น่าจะมาลงเอยที่อาราบัตนั่นเองนะครับเป็นรายที่4ที่มีการพูดถึงกันนะครับต่อเนื่องกันนะครับโรมาโน่ก็คอมเมนต์เรื่องของอมราบัตเช่นเดียวกันนะครับโรมาโน่ยืนยันนะครับว่าแมนยูเนี่ย สนใจชื่นชอบชื่นชมนักเตะรายนี้เป็นอย่างมากนะครับอารบนตถือว่าเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่แมนยูเนี่ยรีดกันเอาไว้ว่ามีความสนใจดึงตัวกันเข้ามานะแต่ทุกอย่างเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่เกี่ยวกับงบประมาณการเสริมทัพนั่นเองนะครับถ้าเกิดแมนยูมีหลงเหลือมากพอก็อาจจะมาลงเอยที่อารบนตก็ได้แต่ถ้าเกิดเงินมันไม่มากพอมันก็ไม่มีทางเลือกครับมันก็น่าจะจบที่3รายอย่างที่แมนยูต้องการก็คือกองกลางศูนย์หน้าแล้วก็ผู้สำปะตู นั่นเองนะฮะกองกลางรายที่2ก็อาจจะวืดกันไปนะครับเพราะว่างบประมาณมันไม่พาคพอนนั่นเองก็ต้องลุ้นกันอย่างหนักเหมือนกันนะครับทั้งฝั่งของดีนโจนะครับนักข่าวสายตลาดซื้อขายนักเตะท่านหนึ่งก็ได้มีการแสดงความคิดเห็นกันออกมาครับว่าถ้าเกิดแมนยูจะซื้อนักเตะรายใหม่หรือกองกลางรายใหม่ก่อนที่จะซื้อเนี่ยมันก็ชัดเจนเหมือนกันนะครับว่าแมนยูเนี่ยต้องมีการถ่ายสายเลือดก่อนนะครับหรือมีการขายนักเตะออกจากทีมแล้วกันนะฮะในพื้นที่ กองกลางตัวกลางนะครับเพราะว่าตอนนี้มันก็มีนักเตะบางรายนะที่มีโอกาสย้ายทีมอย่างเช่นดอนนี่ฟาร์เดเบกเฟรดแล้วก็แม็กโทเวนีนะฮะซึ่งถ้าเกิดมีการปล่อยนักเตะ รายเหล่านี้ออกจากทีมเนี่ยการเซ็นนักเตะรายใหม่เนี่ยมันก็น่าจะเกิดขึ้นอีกหนึ่งรายในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับรวมกันเป็น2รายก็คือเมสันเม้าด้วยแล้วก็นักเตะใหม่อีกหนึ่งรายที่จะเซ็น,ขนเข้ามาอาจจะเป็นอรารบัตก็ได้หรือรายอื่นก็ได้ที่มีข่าวนะครับอ่ะโอเคนี่คือื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์เดนที่น่าสนใจครับหยิบยกมาพูดคุยกันมาสรุปให้รับฟังกันนะครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนครับใครชอบก็ฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับกดมาครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ